อ๋อแล้วก็อย่างนึงสำหรับแอดมือใหม่ทั้งหลายนะครับผมที่เขาบอกว่าให้กดยาแอดเนี่ยมันไม่ใช่การให้คุณกินยาแอดตรงๆนะครับผมเพราะว่าถ้ากินยาแอดตรงๆเนี่ยมันแค่เพิ่ม APD นะครับผมที่เขาบอกให้กดยาแอดคือกดสกิลนี้ครับผม Enchant Deadly Potion นะครับผมtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำกิโยตินสายคอส Impact นะครับผมแบบงบน้อยที่แบบพอจะล่าบอสได้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับกิโยคอส Impact นะครับผมเป็นสายที่เอาไว้เก็บกับมอนเลือดเยอะๆนะครับผมเช่นพวกมังกร4หรือว่าเอาไปล่าบอสอย่างงี้นะฮะผมซึ่งดาเมจของมันเนี่ยก็พอจะหวังผลได้ประมาณนึงเลยนะครับผมอ๋อแล้วก็อย่างนึงสำหรับแอดมือใหม่ทั้งหลายนะครับผมที่เขาบอกว่าให้กดยาแอดเนี่ยมันไม่ใช่การให้คุณกินยาแอดตรงๆนะครับผมเพราะว่าถ้ากินยาแอดตรงๆเนี่ยมันแค่เพิ่ม APD นะครับผมที่เขาบอกให้กดยาแอดคือกดสกิลนี้ครับผม Enchant Deadly Potion นะครับผมมันจะทำให้คุณตีแรงขึ้นนะฮะเช่นอ่ะตีธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 30,000 ใช่มั้ยครับกดสกิลนี้ Enchant Deadly Potion นะครับผมคุณจะตีขึ้นเป็นแสนนะครับผมแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นสายปั่นหรือว่าสายคอสอิมต้องกดยาแอร์ตลอดเวลานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูดาเมจมันละกันนะครับผมนี่ดาเมจประมาณ2.6 ล้านนะครับผมสำหรับชุดนี้นะฮะกดยาแอร์แล้วนะครับผมอันนี้ APD 193แล้วนะครับผมก็คอสอิมไปนะฮะนี่ครับด้วย APD 193เนี่ยแล้วก็ดีเลย์ประมาณ30เราจะคอสอิมได้ประมาณ1 วิต่อ1ครั้งนะครับ1ครั้งต่อวินาทีนะฮะอันนี้ก็ดาเมจประมาณ2.7 ล้านนะครับผมบัฟกดไปแค่นี้นะฮะก็ถือว่าดาเมจโอเคใช้ได้นะครับผมถ้าอยากให้มันแรงขึ้นกว่านี้หน่อยก็ชนแก้วสักนิดนึงนะครับเผื่อใครไปมังกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะได้มา4.8 ล้านนะครับผมถ้าได้เจาะได้บัฟอะไรพวกนี้หน่อยเนี่ยก็น่าจะถึงแต่เฉียด6 ล้านได้นะครับก็พอจะไปวัดไปวากับมังกรได้อยู่นะครับสำหรับเซตนี้โอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องสเตตัสสกิลแล้วก็ของสงสัยกันก่อนนะครับผมสำหรับเรื่องสเตตัสนะฮะกิโยตัวนี้เป็นกิโยเลเวล200นะครับผมก็อัพไปสเต็ง120เอจิ90วิท110นะครับผมเด็ก100ลัก120นะครับแล้วก็อินมันเหลือเศษก็เลยมาหยอดไป3นะครับผมหลักๆเนี่ยที่เราต้องทำก็คือคีเรทนะครับผมถ้าใครเล่นสายกาต้านะครับก็ควรจะคีให้ได้สัก120นะครับอันนี้ก็ยังคีขาดอยู่นะยังปั๊มไม่หมดอ่ะนะครับมันต้องกดพวกออเมตี้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคีมันขาดจริงๆแนะนำให้กินอันนี้เข้าไปด้วยครับผมอารูน่าเฟลเดสเซอร์แซนด์วิชนะครับได้คริติคอลเรทบวก70นาทีนะครับอันนี้อันละไม่กี่พันเซนนี่นะครับไปซื้อคนอื่นต่อได้เลยนะฮะมันก็จะทำให้คีเรทของคุณเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะ116แล้วเห็นไหมครับแบบขายนิดหน่อยกด All Mighty หน่อยก็ได้แล้ว120นะครับผมมันก็จะคีแทบตลอดเวลาแล้วนะครับผมคือสกิลคอสอิมแพคเนี่ยเป็นสกิลที่คีได้นะครับไอ้ดาเมจ4.8 ล้านที่เห็นเนี่ยมันคือคีแล้วนะถ้าไม่ติดคีนี่คือดาเมจเป็นเท่าไหร่นะครับอ่านี่คือเรื่องเตตัสใช่ไหมเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลตั้งแต่คัท1นะครับก็อัพมาเป็นเหมือนทั่วไปเลยก็คือดับเบิ้ลแท็ก10 improve dot 10นะครับเอวินอม10นะครับผมรีซ็อกซิฟาย1นะครับสติล8ไฮดิ้ง10นะฮะแล้วก็พอเป็นแอดคอร์สนะครับแอดคอร์สเนี่ยมีสกิลที่ต้องอัพก็คือเลฟแฮนด์5โซนิกโบ10นะครับผมแอดวานซ์กาต้ามัตเตอรี่5นะครับกาต้ามัตเตอรี่10แล้วก็เมเทโอ10โซเดส10นะครับเอนชานเดลี่พอยชั่น5นะครับแล้วก็เหลือพอยต์ก็มาลง Enchant Potion 7นะครับพอเป็นกิโยตินนะครับอันนี้คือจ็อบ70แล้วผมจะเหลือเศษอยู่นะครับใครจะเอาไปลงอะไรก็ได้แหละนะครับหลักๆที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือ New Potion Research ทำให้ EDP นานขึ้นเป็น5นาทีนะครับแล้วก็มี Rolling Cutter นะครับเอาไว้เก็บเลเวลใช่ไหมปั่นปลา Cross Ripper Slasher Cross Impact นะครับ Dark Claw 5นะครับ Hallucination เอาไว้หลบเวทนะครับตอนสู้บอส Potion World Point นะครับอันนี้เอาไว้เคลือบพิษเช่นพวก Philesia Toxin อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มี Venom Impact ทำใหต้านทานธาตุพิษน้อยลงนะครับหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วอล์ฟล็อกกิ้งอันนี้สำหรับคนที่ใส่แหวนดาร์คลิงนะครับอัพให้เต็มนะฮะมันจะเหลือ7 พอยต์ อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะลงอะไรนะครับอ่ะมาดูเรื่องของสมใส่กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับของสมใส่กิโยคอสอิมแพคนะครับเอาทีละชิ้นละกันนะจะได้ทำถูกว่าแบบจะไล่ทำตรงไหนดีนะครับก็ถ้าสายงบน้อยนะผมแนะนำให้ทำเป็นเอากาต้าโรลลิ่งคอสบูสเตอร์บวก13ก่อนอันดับแรกนะครับผมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดีนะครับผมเพิ่มดาเมจคอสอิมแพคเพิ่ม Rolling Cutter ให้เราเนี่ย 40% เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกาต้าที่แบบคุ้มราคานะครับทำฟรีด้วยนะครับบวก13ก็ไม่ได้ยากอะไรก็อาจจะเปลืองเหรียญนิดหน่อยนะฮะอันนี้คือกาต้ามาตรฐานเลยสำหรับสายคอสอิมนะครับผมเบสิกสุดนะครับผมถ้าจะอัปเกรดขึ้นมานะครับผมก็แนะนำเป็น Akudo นะครับผม Akudo บวก10ขึ้นไปนะครับใส่การ์ด2 Element นะครับผม2ใบนะครับจะทำให้คอสอิมแรงขึ้น
ใบละ 60% 2ใบ 120% นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะแรงกว่านะฮะเดี๋ยวใส่ของครบแล้วเดี๋ยวเทสให้อีกทีนึงแล้วกันนะฮะก็ให้รู้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าถ้าหลุดจากกาต้าบูสเตอร์ไปมันก็จะมีอากูโดและอีกอันก็เป็นพาเทนชิเวอร์นะครับผมต่อมานะครับชิ้นที่ควรทำชิ้นต่อไปนะครับนอกจากอาวุธแล้วนะครับก็คืออันนี้หมวกแล็บนะครับผมหมวกแล็บเนี่ยมันได้ความสามารถค่อนข้างแบบตรงสายกับคอร์สอิมมากเลยนะครับผมทุกๆ2ขั้นคอร์สอิมแรงขึ้น 10% ใช่มั้ยฮะแล้วก็มีเพิ่มคีดาเมจเพิ่ม FPD ให้ด้วยนะครับผมใส่ได้170นะครับคุณสามารถไปดูคลิปวิธีทำเควสหมวกแล็บได้นะครับมีให้แล้วนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับออฟที่แนะนำเนี่ยผมแนะนำออฟ AQ 5เป็นอย่างน้อยนะครับผมเพราะว่าออฟ AQ 5เนี่ยคุณจะได้คีดาเมจ 50% คีเรทอีก 15% นะครับคลิปทำหมวกแล็บใช่ไหมแล้วก็คลิปการันตีออปชั่นหมวกแล็บนะครับแล้วก็วิธีทำใบบวก10หมวกแล็บนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมของ GM อยู่นะครับทำ14วันเนี่ยคุณจะได้ใบบวก10หมวกแล็บมาเลยนะฮะซึ่งก็ทำให้คุณแบบเก็บเลเวลง่ายขึ้นเยอะมากนะครับส่วนการ์ดเนี่ยถ้าใครงบเยอะๆก็ฉาดสเต็งแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครงบน้อยๆนะครับผมแนะนำคอมโบของเซตเมอร์แมนนะครับผมเซตเมอร์แมนเนี่ยจริงๆมันเป็นอบิสมอลเมอร์แมนนะครับประกอบด้วยการ์ด2ใบนะครับผมนั่นก็คืออบิสมอลคิงดาโมนะครับแล้วก็อบิสมอลเมอร์แมนนะครับผมใส่2ใบเนี้ยคุณจะได้คีดาเมจ 15% นะครับคิงดาโมมันใส่ส่วนหัวแล้วก็เมอร์แมนใส่ส่วนรองเท้านะครับผมก็ได้คีดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะและถ้าสล็อตส่วนตาเหลือนะครับแบบเอ๊ะตาไม่รู้จะใส่อะไรนะครับผมก็แนะนำใส่คิงดาโมเข้าไปอีกใบหนึ่งนะครับผมคิงดาโมธรรมดานะคุณจะได้แมคเคทพีเพิ่มขึ้น 15% นะครับผมก็ไปใส่พวกสกูบ้าแมสก็ได้นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็จะได้เลือดกลับคืนมาแล้วเพราะว่าไอ้ตัวเซตคอมโบเมอร์แมนคิงดาโมเนี่ยมันลด HP เราไปนะครับแล้วก็อันนี้เอา 15% คืนมานะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดของดีราคาถูกนะเพราะว่าใบนี้เนี่ยคนมันไปเก็บเลเวลที่ Illusion Underwater อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใบพวกนี้จะถูกมากใบเล็ง M2M เองนะครับก็ไปซื้อมาใส่ดูนะฮะสำหรับคนงบน้อยนะครับอ่ะหลังจากเรามีกาต้าแล้วก็มีหมวกที่เป็นหมวกแล็บแล้วใช่ไหมครับผมต่อไปที่แนะนำให้ทำก็คือส่วนของมัฟ 17.1 Illusion Engine Wing B-Type นะครับผมถามว่ามัฟมันดียังไงมัฟมันสามารถออฟคริติคอลเข้าไปแบบนี้ได้นะครับผมคุณออฟแบบนี้เลยนะครับคริติคอล2อันแล้วก็ FPD อันนึงก็คือสปีดอันนึงนะครับคริติคอล1อันเนี่ยคุณจะได้คิเลท10บวกกับคิดาเมจอีก10นะครับผม2อันนึงก็คือคิเลท20คิดาเมจ 20% แล้วเพิ่มแบบคุ้มๆเลยนะครับแล้วก็สปีดเนี่ยจะได้ FPD เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม1กับอีก 6% นะครับการ์ดเนี่ยแนะนำสายบาวเลตนะครับผมถามว่าบาวเลตกับพีทอลอันไหนมันดีกว่ากันรู้สึกพีทอลมันจะแรงกว่านิดนึงแต่ปัญหาคือพีทอลเนี่ยคุณจะแรงก็ต่อเมื่อคอร์สอิมแล้วมันติดคีนะครับแต่ถ้าคุณเล่นสายปั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยการใส่บาวเลตเนี่ยคุณจะปั่นแรงขึ้นด้วยไงนะครับผมแต่ว่าพีทอลนี่คือถ้าปั่นมานี่คือเบาวิวเหมือนไม่มีการ์ดเลยนะครับดังนั้นก็เลยแนะนำใส่บาวเลตดีกว่าเพราะว่าอาจจะเบาลงนิดนึงนะครับแต่คุณได้เอามาปั่นด้วยอะไรเงี้ยจะได้ซื้อทีเดียวใช้คุ้มๆไปหน่อยนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนมัฟนะครับผมที่แนะนำนะครับดูคีเลทก็ได้นะฮะก่อนใส่นะครับคีเลท79นะครับใส่ปุ๊บคีเลท99ขึ้นมา20หน่วยเลยนะครับขึ้นเยอะมากเลยนะคีเลทเนี่ยนะครับต่อมาส่วนเสื้อนะครับผมส่วนเสื้อเนี่ยก็แนะนำนี่เลยครับ Illusion Armor A นะครับผมจะได้พวก Attack นะครับผมใส่คู่กับ Wing B ที่เรามีเนี่ยจะลดดีเลย์เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ออปชันที่แนะนำก็คือ attack นะครับผมเมื่อบวก9เนี่ยจะได้ attack เพิ่มขึ้น50หน่วยใช่ไหม2เม็ดก็เพิ่ม101นะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะการ์ดนี้ก็ใส่ living day ก็ได้นะครับเอาไว้ป้องกันเกาะแตกอะไรพวกนี้เกาะแตกอาวุธแตกเผื่อลงมังกรเจอบอสเข้าแมกมาอะไรอย่างนี้นะครับจะได้ไม่รำคาญเวลาเกาะแตกนะครับผมแต่ว่าถ้าใครงบเยอะเนี่ยคุณก็เอาไปบวก10ก็ได้แล้วก็ใส่เป็นพวกฟิลเลตในเทลนะครับจะได้คีเลทกับคีดาเมจเยอะกว่านะฮะแต่ว่างบมันก็จะไปอีกขั้นนึงอ่ะนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มีหมวกเสื้อมัฟแล้วใช่ไหมอาวุธแล้วนะครับผมต่อมาคือรองเท้านะครับผมรองเท้าเนี่ยแนะนำให้ใส่เป็นเทมลักเพราะว่าแรงกว่าเทมสเต็งนะครับแม้ว่าเราจะมีสเต็งรอยี่กับลักรอยี่เราใส่ได้ทั้งคู่จะเทมลักก็ได้สเต็งก็ได้แต่ว่าถ้าเอาเรื่องคีดาเมจเรื่องคอร์สอิมเนี่ยเทมลักจะแรงกว่านะครับเพราะว่ามันได้คีดาเมจ 30% นะครับออฟที่แนะนำเนี่ยก็เป็นไฟติ้งสปิริตกับแบร์พาวเวอร์แบร์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆถ้าใครยังไม่ได้ใส่คิงสมิธก็ไม่ต้องรีบทำมาก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างแพงนะครับก็อาจจะเอาเป็น Fighting Split ไปก่อนก็ได้นะครับเทมเนี่ยมันมีทั้งแบบมีสล็อตกับไม่มีสล็อตนะแบบมีสล็อตก็จะออฟยากกว่านะครับผมแต่ถ้าใครแบบต้องการใส่การ์ดคอมโบเซตเมอร์แมนนะครับก็ไปหาแบบเทมลักมีสล็อตมานะครับส่วนแบร์พาวเวอร์เอาไว้คุณมีคิงสมิธค่อยไปหาไฟแบร์พาวเวอร์มาใส่แทนก็ได้นะครับมันไม่มีออฟการันตีนะไอ้แบร์พาวเวอร์เนี่ยนะครับก็เหมือนเปลี่ยนอันใหม่นะฮะอ่ะก็ใส่เข้าไปนะครับผมแบบนี้ต่อมานะครับเรื่องของประดับนะครับผมประดับเนี่ยถ้าใครเลเวล200แล้วนะครับก็
ช้ประดับ4ปีไปเลยได้สำหรับคนงบน้อยนะครับผมออฟที่แนะนำสำหรับประดับนะครับผมก็จะมี All Force นะครับได้ตีใกล้แรงขึ้น 5% นะครับแล้วก็ Fatal นะครับคีเรทบวก10คีดาเมจบวก 10% นะครับอีกช่องนึงถ้าคุณยังมีเหรียญเหลือนะครับผมเอา APD ไปก็ได้นะครับได้ Attack กับได้ APD นะครับพอดีตัวนี้เหรียญมันไม่เหลือแล้วต้องรอตัวใหม่นะฮะส่วนด้านซ้ายมือที่เป็นประดับนะครับผมถ้าใครงบเยอะคุณไปใช้คู่กับอันนี้เลยครับ Automatic Booster L นะครับคุณจะได้ลดดีเลย์อีก 5% เจาะเกราะอีก 20% นะครับผมอันนี้ดีมากๆเลยแรงเบากว่า King Smith นิดเดียวนะครับผมอาจจะประมาณสัก 5% อะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครงบไหวเนี่ยก็ไป Automatic Booster L เลยครับผมคุ้มๆนะฮะแต่ถ้าใครงบน้อยนะครับผมยังแบบงบไม่เยอะมากก็ใส่นี้ไปก่อนนะครับประดับ 17.1 นะครับ Illusion Booster L นะครับออฟเนี่ยเอา Critical นะครับผมแล้วก็เอา APD มานะฮะแล้วก็การ์ดเนี่ยใส่เต่าไฟไปก็ได้นะครับผมเต่าไฟเนี่ยจะได้คีเรทคีดาเมจนะครับผมจริงๆก็ใส่2ข้างไปเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้หาการ์ดมาใส่มันนะฮะนี่ทั้งตัวก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิโยคอสอิมแบบงบน้อยนะฮะคุณจะได้คีเรทที่109ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวกดยาเข้าไปนะครับผมกดปึ๊บ116กดนี่นะครับผมได้เป็น120นะฮะAB เข้ามานะครับผมนี่ APD 193แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองไปคอสอิมดูนะครับด้วยอันนี้ก่อนละกันนะครับถือว่าทดสอบกาต้าไปด้วยในตัวนะฮะอันนี้เป็นบวก13ใช่ไหมฮะ13กาต้าแจกดาเมจอยู่ที่ 2.9 ล้านนะครับผม 2.9 ล้านนะฮะค่อนข้างนิ่งทีเดียวนะครับ3ล้านขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอากูโดนะครับแล้วก็Enchanted Potion นะครับผมปึ๊บนี่3ล้าน8เห็นไหมอากูโดแรงกว่านะครับผมแรงกว่าล้านหนึ่งอะจาก3ล้านขึ้นเป็น3ล้าน8เฉียด4ล้านเนี่ยนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะอัพกาต้าอย่างเงี้ยเอาจริงนะผมแนะนำให้ทำของชุดอะไรพวกนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาอัพกาต้าทีหลังเพราะคุณมีกาต้าแจกแล้วไงนะครับโอเคด้วยดาเมจขนาดนี้นะครับผมคุณสามารถลง100ชั้นได้แล้วนะครับอาจจะสู้ลำบากบ้างบางตัวที่มันแบบเก่งๆหน่อยเช่นพวกวาคิลี่อีฟิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวอื่นเนี่ยคุณน่าจะจ้วงได้หมดนะครับผมวิธีการก็คือถ้าบอสมันไม่ใช่ท่านอันเดสอะไรอย่างเงี้ยคุณยัดเวนอมอิมเพสก่อนก็ได้นะครับเนี่ยยัดเวนอมอิมเพสนะครับผมแล้วก็เคลือบพิษใส่ตัวเองนะฮะแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะฮะเอ็ดกงเอ็ดก้ามายงมายาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็เคลือบพิษใส่ตัวเองใช่ไหมฮะกดเวนอมอิมเพสนะครับผมแล้วก็คอสอิมใส่มันไปเลยฮะ7.8 ล้านนะครับผมจริงบอสรุ่นเก่าในร้อยชั้นส่วนใหญ่ก็ตายหมดแหละโดนเพราะ7 ล้านเนี่ยนะครับหรือถ้ายังไม่พอคุณก็ดาร์คคอใส่ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ยิงตามเข้าไปนะครับผม19 ล้านนะฮะแตกหมดละ คือถ้าเป็นบอสรุ่นเก่าๆไม่ใช่ตัวท็อปมากเนี่ยยังไงก็ล่วงครับผมโดนเข้าไป19 ล้านเนี่ยนะครับจริงๆแค่เวนอมอิมเพสก็พอแล้วนะฮะเวนอมอิมเพสมันก็ปั๊มดาเมจได้เยอะแล้วนะครับผมจริงๆมันปั๊มได้มากกว่านี้อีกนะพวกยาเลเทอร์เฮิร์บแอคทิเวเตอร์กับตัวพิษฟิลิเซียเนี่ยผมไม่ได้พกมานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับของสวมใส่ของกิโยตินสายคอสอิมแพคเบื้องต้นนะครับผมหลักๆเนี่ยมันก็คือหมวกแล็บแหละนะครับยังไงคุณก็ต้องมีนะฮะหมวกแล็บออฟแอคคิว5เนี่ยนะครับผมใบบวก10เดี๋ยวไปเอาจากกิจกรรมเอานะครับแค่นี้มันก็เพิ่มดาเมจได้เยอะแล้วนะฮะถามว่าเพิ่มได้ขนาดไหนใช่ไหมครับผมจริงๆอันนี้คุณต้องลดดาเมจไปสัก 20% นะเพราะว่าอันนี้มันใส่ฉาดสเต็งมันแรงมากอ่ะนะฮะเดี๋ยวลองแบบไม่ใส่ให้ดูนะฮะเวนอมอิมเพสปุ๊บคอสอิมใช่ไหม3ล้านใช่ไหมครับผมอ่ะ3ล้านใส่หมวกแล็บเข้าไปนะครับผมยังไง6ล้านขึ้นแทบจะเรียกว่ามันเท่าตัวนะครับผม6ล้านผมลดให้ 20% เลยมันก็ยังเหลือประมาณ4ล้านไปปลายอยู่ดีนะก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่ดีครับผมเนี่ยจาก6ล้านเนี่ยถ้าลดความแรงของชาติสเต็งลงใช่ไหมก็จะเหลือประมาณสัก4.8 ล้านนะครับผมก็แรงอยู่ดีนะถ้าเทียบกับ3ล้านกับ4.8 ล้านอ่ะขึ้นมาเกือบประมาณ 50% ได้อ่ะนะครับดังนั้นนี่ก็แนะนำเลยว่าหมวกแล็บครับผมยังไงก็ไม่พ้นอ่ะกิโยตินสายคอสอิมเนี่ยนะครับทำเถอะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะครับผมก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สอบถามกันได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Enchant Daily Potion ด้วยนะครับผมใครไม่กดพวกนายมันกิโยปอมนะครับยกเว้นสาย MA ที่มีทิชชู่คนเดียวอ่ะที่ไม่ต้องกดได้นะครับนอกนั้นกดเถอะนะครับจะปั่นจะคอสอิมก็กดไปนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ช่วงกำมันเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำมันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำมันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด Super Thanks มาเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ